สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันทวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิวนะครับวันนี้พามาเปิดซีรีส์ใหม่กับการรีวิวรอกตกปลา1ตัวนะครับจากค่าย BPO นั่นเองตัวนี้มีชื่อว่า DCR นะครับรหัสของเขาคือ LT 100ครับเรามาเริ่มที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับนี่คือแพ็กเกจของ DCR รหัส LT 100นะครับจะเป็นกล่องสีน้าเงินแบบนี้นะครับหลายๆคนคงเห็นนะครับนันทวดเคยรีวิว DCA ไปแล้วนี่ใช่ครับตัวนั้นก็คืออีก1รุ่น นะครับรหัสคนละรหัสกันนะครับข้างกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของสเปคกระดาษที่ควรรู้นั่นเองนะครับนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะครับกล่องของเจ้า DCR รหัส LT 1 0 0นําเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัท BPO c h e c k r o นั่นเองนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่จะได้รับก็แน่นอนต้องมีตัวรอกนะครับสีไทเทเนียมแบบนี้นะครับแล้วก็มีแมนนวลหรือว่าตัวดรแกรมนะครับในการเบิกจ่ายอะไหล่กันนั่นเองนะครับ สิ่งที่แถมมาให้นะครับมีถุงนะครับนี่บุฟฟมนุ่มมาอย่างดีนะครับถุงสําหรับใส่รอกหยดน้ํานั่นเองนะครับเปิดกล่องออกมาได้รับ3อย่างแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของงานบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงครับทางค่าย bpo มีบริการหลังการขายแน่นอนเรามาเริ่มสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์กันเลยนะครับนี่คือเจ้า dca รหัส l g 100้นะครับนนวดขออนุญาตแจ้งสเปคก่อนและการข้าคร่าวนะครับอัตราเกียร์เลโช6.3ต่อ1นะครับ ball bearing ที่ให้มาคือ6 บวกหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของกําลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้มีแจ้งมาบนแพ็กเกจนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนันโวดก็จะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนไรคาปาซิตี้นะครับสำหรับ LT100 เนี่ยขนาดหน้าตัดสาย0.29จุเนี่ยจุได้ถึง110เมตรและขนาดหน้าตัดสาย0.3 4เนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น PE3 นั่นแหละนะครับจุได้ถึง75เมตรก็ถือว่าเหลือๆอยู่แล้วนะครับสำหรับการใช้งานการจับถือเนี่ยก็แน่นอนบอกได้เลยว่าเท่นะครับด้วยตัวสีที่สวยใน ลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับกระชับมือนะครับหมุนก็เนียนมือดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของการทดสอบภัคสนามกันอีกแล้วกันนะครับว่าการหมุนการใช้งานการจับถือในรูปแบบของการประกอบคันเบ็ดเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสัมผัสครับมาเริ่มไล่เรียงเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการประกอบร่างเป็น DCR LT ร้อยกันบ้างนะครับตัวหนอบตัวนี้นะครับเป็นหนอบแต่งที่มีมาให้นะ่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวแฮน d l เดิลหรือว่าแขนหมุนเนี่ย เป็นงานอลูมิเนียมนะครับเจาะรูไล่เบามานิดหน่อยนะครับสตาร์แดกก็น่าจะเป็นชิ้นงานที่ผลิตมาจากพลาสติก ABS เช่นกันนะครับโคเบอร์ซ้ายขวานะครับด้านห้องเกียร์นะครับจนไปถึงเฟรมกลางเนี่ย ก็น่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนสําหรับการใช้งานกับอุปกรณ์รอกตกปลาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุภายนอกนั่นเองครับมาดูที่รายละเอียดมาร์กิ้งบนผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับตัวหน็อบแล้วก็แฮนเดิลนะครับ รวมไปถึง Star d e ด k เนี่ยนะครับไม่มีมาร์กอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่ตัวฝาห้องเกียร์นะครับก็จะมีระบุอัตราเกียร์เลชพร้อมกับบอลแ a ริ่งมาให้ดูอยู่นะครับที่ฝาห้องเกียร์ก็น่าจะมีการระบุมาร์กิ่งมาแค่นี้เองนะครับบริเวณเฟรมกลางนะครับก็จะมีมาร์กอยู่ว่า DCA นะครับ Fishing Machine นะคาดการว่าน่าจะเป็นสโลแกนของโจรอกตัวนี้แหละนะครับฝาปรับนวงนะครับมีชื่อรุ่นนะครับมีสโลแกนแล้วก็รหัส ของรอกตัวนี้ LT 1 0 0นะครับแล้วก็ตัวปรับหนวงไม่เหล็กนะครับก็มีหมายเลขบอกมาให้ด้วยนะครับนั่นคือมาร์กกิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวสปูนนี่ก็มีมาร์กกิ้งเช่นกันนะครับในลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของลายคาปาซิตี้นี่คือมาร์กกิ้งทั้งหมดของ DCLT 100ครับต่อกันที่เรื่องของระบบคลิกเสียงกันบ้างนะครับมีบริเวณไหนบ้างนะก็จะพาไปดูนี่ก็แน่นอนนะครับตาแดกมีคลิกเสียงแน่นอน ก็ถือว่าเป็นคลิกเสียงที่โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนสปูนนะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับรวมไปถึงคลิกเสียงปลาลากนะครับสําหรับรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับอาจจะต้องไปแต่งเพิ่มเติมกันนะครับ ปรับน่วงแม่เหล็กนะครับมีคลิกเสียงมาให้เช่นกันนะครับตัวเลขก็มีบอกให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นคลิกเสียงทั้งหมดนะครับของเจ้า DCR LT 1 0 0ก็จะมีที่ Star Deck แล้วก็ตัวปรับหนวงแม่เหล็กนั่นเองนะครับคลิกเสียงของตัวนี้เรามาดูกันที่ฝาปรับนวงแม่เหล็กกันบ้างวิธีถอดเนี่ยก็ต้องหมุนตัวสปริงนะครับจุดกลางนี้ออกก่อนแล้วก็หมุนฝาลงข้างล่างแล้วก็ดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับก็ในรายละเอียดนะครับจะมีแม่เหล็กทั้งหมด6เม็ดแต่ว่าเรียงมาแปลกๆนะแล้วก็มีจุดพื้นที่ที่ ที่สามารถเพิ่มไม่เหล็กได้อีกถึง6เม็ดเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะใครที่ชอบน่วงหนักๆก็ไปเติมเอาได้นะครับนี่ก็คือบริเวณภายในของฝาปรับน่วงแม่เหล็กนะครับโดยฝาปรับน่วงไม่เหล็กตัวนี้ปรับได้ถึง10เบอร์นะครับแล้วก็ปรับละเอียดได้ถึง16ระดับนะครับตามคลิกนะที่หนหนวดได้ทดลองดูนั่นเองนะครับนี่คือฝาปรับน่วงครับมาต่อกันที่ตัวสปูลกันบ้างนะครับเป็นสปูลแกนยาว นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมมีลูกปืนให้อีก1เม็ดอยู่ที่แกนสปูนนั่นเองนะครับลักษณะนะครับแล้วก็ขนาดของสปูนตัวนี้นะครับไปวัดกันเลยนะครับดูไดมิเตอร์ก่อนนะครับไดมิเตอร์ของสปูนเนี่ยอยู่ที่34มิมลลิเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ความหนาเอ้ยความกว้างสิความกว้างเนี่ยอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับแกนสปูนนะครับยาวรวมเนี่ยอยู่ที่50 เกนะครับประมาณนั้น59 mm เพมมเผื่อใครจะไปหาสปูนแต่งสปูนตื้นอะไรก็ว่ากันไปนี่คือขนาดของสปูน LT 1 0 0ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับรอก DCR นะครับที่นันหนวดนำมา Unboxing r e v รีวิวให้ชมกันนั่นเองนะครับทบทวนสเปคกันอีกครั้งนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า DCR รหัสของเขาคือ l t 1 0 0นะครับไปเลือกว่า R หรือ L ก็คือหมุนซ้ายหรือหมุนขวากันต่อนะครับโมเดลที่แจ้งไปนั่นคือชื่อที่มันอาจจะคล้าย ล้ายกันหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าต้องไปดูที่รหัสอีกครั้งหนึ่งอัตราเกเรโช6.3ตอนหนึ่งะครับบอลแบริร่งที่ให้มา6บวก1นะครับลายคาปาซิตี้นะครับสำหรับหน้าตัดสาย0.29เนี่ยจุได้ถึง110เมตรหน้าตัดสาย0.34จุได้ถึง75เมตรก็ถือว่าเหลือๆนั่นแหละนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับรีวิวหรือว่าแชร์ประสบการณ์กับนนวดนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้หรือว่ากําลังมองว่าจะซื้ออยู่เนี่ยเดี๋ยวรอชมทั้งหมด3คลิปก่อน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเลือกพิจารณาการซื้อนั่นเองอขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ